ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเช้าวันนี้เริ่มต้นกันที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะโดยที่ประชุมสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนมุ่งแก้ไขปัญหาโลกร้อนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าจะทำอย่างเต็มที่ไม่ทิ้งภาระให้กับรัฐบาลหน้าแน่นอนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะว่าขณะนี้จะปรับใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นขยายพลังงานการผลิตโดยเฉพาะในท้องถิ่นเพราะมุ่งหวังการแก้ไขปัญหาเรื่องของโลกร้อนขยะต่างๆให้สอดคล้องกับแผนที่ต้องการลดพลังงานฟอสซิลส่วนเรื่องของราคาพลังงานก็กำลังเร่งทำอยู่นะคะพยายามที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับภาคประชาชนในทุกกลุ่มซึ่งก็ต้องบริหารอย่างระมัดระวังมากที่สุดค่ะส่วนการเตรียมการปรับลดค่าไฟฟ้าในงวด2/2566ระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะต้องไม่สูงกว่า4.72 บาทต่อหน่วยทั้งครัวเรือนและภาคธุรกิจขณะนี้เนี่ยกำลังฟังความคิดเห็นกันอยู่ขอทำความเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยทำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตแล้วก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาหรือทิ้งภาระให้กับรัฐบาลหน้าค่ะดูแลนะเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้าอะไรทั้งนองเนี่ยนะหลายอย่างก็พยายามจะให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในทุกกลุ่มเนาะการดูแลประชาชนที่มีน้อยก็ยังคงดูแลอยู่ใช่ไหมในเรื่องของวันนี้ก็เรื่องราคาพลังงานก็กำลังรับฟังความเห็นอยู่ไงใช่ไหมคือรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนทั้งสิ้นนะแต่ต้องเข้าใจว่าเราต้องบริหารอย่างระมัดระวังที่สุดเลยถ้าเราบริหารไม่ถูกต้องไม่ดีมันก็จะมีปัญหาระยะยาวนะในวันข้างหน้าแต่ผมยืนยันว่าผมเองก็ให้คอนเซปต์ไปแล้วว่าทำให้เดือดร้อนน้อยที่สุดหรือไม่เดือดร้อนเลยเข้าใจไหมถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นสถานการณ์โลกมันดีขึ้นวันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นห่วงกังวลกับเรื่องของอะไรล่ะเรื่องการเงินเฟ้อด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเรื่องการขึ้นตราดอกเบี้ยของต่างประเทศเขาเนี่ยมันมีผลกระทบกับเราใช่ไหมผมคิดว่ารัฐบาลทำเต็มที่แล้วล่ะนะเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับทางรัฐบาลด้านเศรษฐกิจทรงคลังท่านรองพงษ์นะที่เกี่ยวข้องนะวันนี้เราก็ถือว่าเราทำได้ดีพอสมควรนะถือว่าดีมากเลยทำไปถ้าเทียบกับหลายๆประเทศนะจ๊ะค่าไฟค่าไฟมีการพิจารณาว่าจะมีการตึงไหมครับช่วงนี้มาตรการใดที่เราเคยทำไว้แล้วเราก็จะทำต่อเนื่องนะแล้วก็ในเรื่องของเมื่อเช้ามีข่าวมาฮะ4 บาทอะไรกว่าๆนะเดี๋ยวเขาเราฟังความเห็นอยู่นะมันนิดหน่อยก็ต้องช่วยกันบ้างเนาะเพราะนั้นรัฐบาลก็ใช้เงินทีละเดือนเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยนะขอความเข้าใจแล้วกันนะจ๊ะเราก็ทำได้เต็มที่อ่ะนะไม่เพื่อจะไม่ให้ระยะยาวมันมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตด้วยไม่อยากสร้างภาระรัฐบาลใหม่เขาคือในใจของนายกเป็นแบบนี้นะทีนี้เมื่อไปถามว่าถ้าหากว่าภาคเอกชนเนี่ยไม่สามารถที่จะลดค่าไฟฟ้าได้เพราะว่าต้นทุนต่างๆต้องเพิ่มขึ้นเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้พยายามที่จะดูแลอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมหารือกันแล้วขอร้องว่าอย่าเพิ่งขึ้นราคาสินค้ากันเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะต้องนึกถึงคนที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลดูแลคนกลุ่มนี้เดือนละประมาณเป็นหมื่นล้านละค่ะต่อเดือนนะคะทางด้านนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็กล่าวว่าค่าไฟงวดใหม่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2566อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนแต่ค่าไฟฟ้ามีโอกาสปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่ต่ำลงและค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือค่า FT จะเป็นอัตราเดียวกันไม่แยกเป็น2กลุ่มเหมือนรอบที่ผ่านมาส่วนจะอยู่ที่เท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับราคาต้นทุนพลังงานและการคำนวณเรื่องของภาระหนี้สินค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.รับภาระแทนประชาชนไปก่อนหน้านี้กว่า100,000 ล้านบาทแต่เชื่อว่าค่าไฟฟ้างวดใหม่นั้นจะลดลงมากกว่างวดปัจจุบันอย่างแน่นอนก็อาจจะลดลงไปใกล้เคียงหรืออาจจะต่ำกว่าค่าไฟฟ้างวดก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ